รับควงบิ๊กอัดรายการที่ญี่ปุ่นจริงเตรียมหาเงินซื้อบ้านให้ตัวเองถึงแม้ว่าจะประกาศชัดเจนแล้วว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่จริงๆสำหรับคู่ของสาวเป้ยปานวาดกับเด็กรุ่นน้องบิ๊กทองภูมิแต่ก็ยังมีวายมีภาพหลุดออกมาอีกว่าทั้งสองน่ะแอบควงกันไปสวีทวิทย์ที่ญี่ปุ่นซะงั้นตายแล้วงานนี้สาวเป้ยจะว่ายังไงล่ะคะเนี่ยอ๋อนั้นก่อนสงกรานต์อีกค่ะนั้นไปทำงานค่ะไปอัดรายการแนวชิดกันแบบมากไปถ่ายรายการกันค่ะไม่มีอะไรค่ะอืมปกติเป้ยแบบมักจะมีทริปสวีทอยู่เสมออะไรเงี้ยไม่ทริปไม่ถึงพลาดเออคือจริงๆคือเราตั้งใจทำงานนะคะว่าเออกะว่าคือบอกไปแล้วว่าปีนี้จะซื้อบ้านอืมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเมคมันนี่นิดนึงไม่ใช่ค่ะซื้ออยู่เองค่ะก็เลยแบบเอออยากจะทำงานเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เห็นแล้วใช่มั้ยยังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นแต่ไม่มีอะไรเกินงามแน่นอนค่ะมันปกติอ่ะค่ะเคยอยู่กรุงเทพเล่นสงกรานต์กับบิ๊กไม่ได้เล่นด้วยซ้ำค่ะไม่ได้เล่นค่ะเพราะบิ๊กอ่านหนังสือสอบอ่ะอืมปกติทั่วไปอ่ะค่ะก็ไม่ติวอะไรบ้างไม่มีค่ะเรียนคนละแบบคนละแขนงกันเลยอ่ะอืมไม่เบื่อหรอกค่ะที่แบบสงกรานต์เขาไปเที่ยวกันแต่เราแบบอยู่บ้านเฉยๆบิ๊กก็อ่านหนังสือด้วยไม่ได้พาเราไปไหนเลยจริงมันไม่เห็นมีอะไรน่าเบื่อเนี่ยค่ะเราถือว่าโอกาสเนี้ยเราจะได้แบบพักผ่อนว่าเออตลอดเวลาเราก็ทำงานมาตลอดทุกวันอ่ะไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนอยู่แล้วอ่ะก็ใช้โอกาสเนี้ยพักผ่อนซะเอออะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองมากเห็นว่าเออตัวเองโซมมากแล้วเหนื่อยมากไม่มีเวลาแบบบำรุงดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ให้โอกาสให้เวลาตัวเองบ้างแหมขนาดสาวเป้ยว่าโซมแล้วน้องมะละกอจะเรียกว่าอะไรล่ะคะคุณเบ้